เห็นเด็กมันชอบเรียนหนังสือทุกคนเรียนกศน.ครับจะจบม.ต้นแล้วครับชิงแชมป์ชนะครับชนะน็อก3-4ครั้งเลยค่ะเดี๋ยวให้เขาเรียกรู้ไอ้ความลำบากบ้างรู้ว่าเวลาเขาเจ็บเขาซ้อมก็เหนื่อยยังไงใช้ประหยัดเขาอยากทำมวยแต่ไม่มีเทรนเนอร์ผมก็เลยอาสาทำด้วยใจกันจริงๆทางค่ายเนี่ยไม่ได้หักอะไรไว้เลยให้หมดนักมวยซ้อมมวยเสร็จเช้าแล้วก็จะมากินโอนตินไข่ลวกนายกเขาซัพพอร์ตให้ตลอดคนในทั้งตำบลเนี่ยเขามีส่วนเป็นเจ้าของด้วยทุกเช้าตรู่และในเวลาเย็นผู้ปกครองจะพาบุตรหลานของตนไปส่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อรวมตัวกันแล้วเด็กๆซึ่งมีหลายรุ่นทั้งหญิงและชายก็จะพากันวิ่งออกกำลังกายไปตามถนนในหมู่บ้านก่อนที่จะกลับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูกจัดทำเป็นสถานที่ฝึกซ้อมมวยโดยมีนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชาวบ้านซึ่งเป็นนักมวยเก่าในอดีตและจิตอาสามาช่วยกันควบคุมการฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นบางคนเนี่ยเมื่อก่อนหน้านั้นนะฮะมีอยู่คนหนึ่งนักมวยก่อนที่จะมาซ้อมพ่อแม่บอกว่าปอจะทำยังไงดีเนี่ยลูกฉันเนี่ยไปเล่นเกมกับ3-4 ทุ่มเกือบทุกวันเนี่ยก็คุยกับทีมงานปรึกษาบอกว่าลองเอาเด็กมาฝึกซ้อมดูถ้าเกิดเขาชอบเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราก็ตอนนี้ยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยต่อยมาน่าจะ40 ครั้งนะ30-40 ครั้งได้แล้วฮะครับตอนนี้ก็ฝีมือในรุ่นเดียวเขาเนี่ยน้ำหนักเท่ากันเนี่ยก็หาตัวจับยากในระดับจังหวัดชลบุรีระยองจันเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ได้นำเสนอกับทางนายกอดุลย์ ลุงธรเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมสมาชิกแต่ผมเองผมบอกว่าถ้าผมคนเดียวผมทำคงไปไม่ไหวหรอกต้องมีช่วยกันตรงนี้ไม่มีค่าตอบแทนใดๆนะเพราะต่างคนต่างช่วยกันต้องการที่จะจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬามวยไทยก็เลยซื้ออุปกรณ์ก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมกีฬามวยไทยเนี่ยโดยทางกลุ่มที่รักมวยเนี่ยก็ตรงนี้นะครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนกลุ่มรักมวยนะครับก็ซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์อะไรมาเนี่ยมาทำกันเองนะฮะเนี่ยทำกันเองโดยกลุ่มพวกคนรักมวยชาวบ้านนี่แหละที่แรกจะทำเพื่อเป็นการส่งเสริมนะฮะส่งเสริมแค่มวยไทยธรรมดาธรรมดาไม่คิดว่าจะต้องทำตรงเป็นอาชีพเข้ากรุงเทพนะครับด้วยความตั้งใจของเด็กๆเนี่ยฮะการตั้งใจการฟิตซ้อมอะไรต่างๆเกิดการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในการชกมากขึ้นนะครับก็ได้เข้ากรุงเทพตอนนี้อยู่ประมาณ17คนครับตอนนี้มีผู้หญิงอยู่4คนครับที่ได้เหรียญทองกองทัพบกมาปี2560ตอนนี้ก็มีมวยหญิงนะครับเพชรน้ำหนึ่งก็ได้เหรียญทองเขตมาแล้วนะของอาชีวะเกมยังเด็กตัวเล็กๆนะครับทำได้ค่าตัว 4,000 เราทางค่ายเนี่ยไม่ได้หักอะไรไว้เลยให้หมดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากจนไม่ได้หักเพราะเป็นนโยบายของนายกอดุลย์ ลุงธรด้วยส่วนในการบำรุงเสริมอะไรพวกนี้ผมก็ช่วยกันนะครับในกลุ่มที่ทีมทำมวยเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเห็นความตั้งใจของอบต.ที่ได้ทำค่ายมวยเนี่ยนะครับช่วงงานวันเกิดหรืออะไรเนี่ยก็จะมาจัดเลี้ยงกันตลอดญาตินักมวยเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับแล้วก็สนับสนุนนักเก่งมวยมาทั้งหมด36 ตัวคนมาช่วยอะไรต่างต่างเนี่ยสนับสนุนก็ค่อยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันฮะเพราะเราทำเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาอะไรประโยชน์จากเด็กๆเลยทำด้วยใจกันจริงๆเพื่อให้เด็กนะครับได้รับประโยชน์ตรงนี้เต็มๆตอนเช้าผมไม่มีเวลาผมมีเวลาคือช่วงเย็นหลังจากขายของเสร็จแล้วผมขายข่าวอะไรพวกเนี้ยแล้วจะมีโอนตินขายหลวงตอนเช้านายกนี่เขาจะซัพพอร์ตนักมวยพอนักมวยวิ่งเสร็จทำอะไรเสร็จตอนเช้าก็จะไปทานโอนตินขายหลวงกันที่ร้าน
นายกเขาจะใจให้ทุกเดือนทุกสิ้นเดือนพอถึงเวลาตอนเย็นผมก็มาคุมนักมวยซ้อมครับแรกๆนี่ผมถือเป่าเพราะตอนนั้นไม่มีใครแล้วก็มีพี่เนี่ยมาช่วยผมรับเหมาก่อสร้างทั่วไปครับก็ผมก็ต่อยแบบปุตตรแบบเห็นเด็กมันชอบเห็นมันสนใจกันเลยมันช่วยกันซ้อมเพราะนะปอเขาคนเดียวเขาก็เวลาเขาน้อยผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็แต่ปอเขากลับบ้านก็มาคุมตอนเช้าก้อนที่เราจะตั้งค่ายมวยเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของผู้ที่จะมาบริหารในเรื่องของนักมวยเพราะว่ามันต้องมีคนช่วยหลายๆคนแล้วรัฐเขาก็เลยตั้งให้เป็นกรรมการขึ้นมาตำบลหนองตะพานเนี่ยถือว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสามารถเป็นผู้ฝึกซ้อมมวยได้คือเป็นมวยก้าวอ่ะและประจวบเหมาะกับประหลัดก็เคยต่อยมวยก็เลยพูดคุยกันก็เลยมันตกผลึกคุยกันแล้วก็มารวมตัวกันจัดตั้งขายมวยเถอะต่างงบประมาณเอามาสนับสนุนในเรื่องของกีฬามวยประมาณ 40,000 ผมจำไม่ผิด 40,000 จริงจัดตั้งจดทะเบียนเป็นถูกต้องเรียบร้อยโอ้มันคุ้มขาประกันเยอะเพราะว่าก็เด็กที่เขามาฝึกซ้อมแล้วมันไม่ต้องไปเสี่ยงกับไอ้สิ่งเสพติดทั้งหลายไงพ่อแม่เขาก็ชื่นชมเขาก็เอาลูกเขาก็มาซ้อมผมว่าในขณะเดียวกันที่เราได้ส่งเสริมกีฬามวยแล้วยังได้ประโยชน์กับลูกหลานเราที่ห่างไกลยาเสพติดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยได้ให้คนรู้จักตำบลหนองผานมากยิ่งขึ้นเพราะชื่อค่ายมวยไงตอนหนองตะผานคนในทั้งตำบลเนี่ยเขามีส่วนเป็นเจ้าของด้วยผมมองงั้นไงและเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราเริ่มเนี่ยเราต้องการให้เด็กที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ให้มาซ้อมมวยคือจริงๆแล้วเราตอนแรกๆก็จับเด็กที่มันดื้อๆไอ้ที่ว่ามันไม่อยู่ในกรอบของพ่อแม่เนี่ยเอามาซ้อมมวยบังเอิญชวนแล้วมันก็มาด้วยมาแล้วที่นี่พอมาทำเขาแล้วมันก็มีเหมือนกับว่าดึงดูดจูงใจขึ้นเข้ามาและเด็กกันนะคือเด็กที่ได้โอกาสคือครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยพอเขามาแล้วแอบพอมาเห็นพรรคพวกต่อยแล้วได้เงินไงคราวนี้เขาอยากจะได้เงินเหมือนเขาบ้างไงคือมันเป็นจุดด้อยของครอบครัวเขาอยู่แล้วไงแต่บังเอิญคนที่เขามาอยู่ในข่ายมวยมันมีพรสวรรค์เหมือนที่ประวัติว่าแหละคือบางคนเนี่ยต้องพูดถึงบางคนเนี่ยที่แรกอ่ะมาต่อยครั้งแรกเนี่ยผมมองแล้วไม่มีแววเลยแล้วจะไปไม่ไหวปัจจุบันเนี่ยบางทีต่อย10ไฟไม่เคยแพ้เลยนะแต่ถือว่าประสบความสำเร็จคือเราไม่ได้มุ่งหวังไปว่าถึงจะตกไปต่อยกรุงเทพว่าเราเคว่าให้เด็กห่างไกลยาเสพติดและไม่มัวซุ้มเนี่ยแล้วมันก็ดึงดูดเข้ามาแล้วมาอย่าหลังมวยของเรามีคุณภาพนะผมก็มองถึงครูมวยด้วยเขาก็มีเทคนิคการสอนแล้วก็ไปต่อยที่ลุมพินีมาไปต่อยมาหลายครั้งแล้วยังที่พูดถึงจริงจังอ่ะเพชรจริงจังต่อยกับนักมวยอ่ะคือผู้หญิงไม่มีใครสู้แล้วก็เลยจับคู่กับผู้ชายต่อยกับผู้ชายกว่าชนะมาตลอดแล้วมาคือไปต่อยที่แปริวนะที่ได้แชมป์ก็ต่อยกับผู้ชายมาได้เข้มขัดมาคือต่อยกับผู้ชายแต่ตอนหลังกฎหมายออกมาไม่ให้ต่อยก็เลยตอนหลังก็ต่อยกันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าน้ำหนักขาวกันน่ะไม่มีใครสู้ได้ส่วนมากเพชรจริงจังเนี่ยจะแบกน้ำหนักตลอดเพราะว่าค่ายมวยต่อหนองตะพานที่ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนี้อาจเป็นเพียงค่ายมวยเล็กๆที่มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับเยาวชนในท้องถิ่นแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีนักมวยจากค่ายเล็กๆแห่งนี้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหรือให้กับประเทศนี่คือค่ายมวยที่เกิดจากคณะผู้บริหารและประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือกันทำขึ้นโดยไม่มีค่าตอบแทนมันคือค่ายมวยที่สร้างขึ้นจากหัวใจโดยแท้จริงก็จะต่อยจนกว่าพ่อแม่จะสบายครับ